ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนอกสเตชันครับวันนี้ขออนุญาตมาเล่าถึงสภาพปัญหาของการเพราะต้นพันธุ์เกาลัดนะครับเกาลัดจีนจากเมล็ดในส่วนของตัวที่ยอดมันตายนะครับตัวที่ยอดมันตายนะครับตัวที่ยอดมันตายเนี่ยมันจะมีต้นพันธุ์ต้นใหม่นะครับงอกขึ้นมานะครับเนี่ยครับลักษณะของยอดที่ตายนะครับเราอย่าทิ้งนะครับเราอย่าทิ้งท่านใดที่ได้ทำการเพาะแล้วก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาอยู่แล้วนะครับมีต้นใหม่แต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่ายอดมันจะขึ้นมาเยอะนะครับยอดมันจะขึ้นมาเยอะเราต้องดำเนินการเคลียร์ยอดทิ้งไปบ้างเป็นบางส่วนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะแย่งสารอาหารกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับคือต้นที่มันโตขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีต้นเล็กอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เราต้องตัดทิ้งนะครับเราต้องตัดทิ้งเพื่อที่จะให้นั่นมันจะได้ไม่แย่งสารอาหารกันนะครับจะได้ไม่ต้องแย่งสารอาหารกันอันนี้คือกลุ่มต้นที่มันโตแล้วนะครับนะครับตอนนี้กำลังสวยเลยครับต้นยอดกำลังขึ้นกำลังสวยเลยครับนะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะของยอดตายเหมือนกันครับเป็นยอดตายขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะครับมันก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมาอีกนะครับแทงยอดใหม่ขึ้นมาตอนนี้เริ่มให้ปุ๋ยไปแล้วครับให้ปุ๋ยไปที่ต้นละ2เมล็ดนะครับเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับสูตรเสมอ15 15 15นะครับเพื่อที่จะให้เขามีสารอาหารในการเลี้ยงลำต้นก็เหมือนคนนะฮะครับเหมือนคนครับอันนี้คือต้นที่ไม่ตายนะครับต้นที่ไม่ตายตอนนี้กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับเราก็ต้องเคลียร์ต้นเล็กออกนะครับเพราะถ้าเราไม่เคลียร์ต้นเล็กออกเราก็จะทำให้เกิดการแย่งสารอาหารกันนะครับจะทำให้การเจริญเติบโตช้าลงนะครับเราก็ต้องตัดตรงนี้ออกครับนะครับตัดต้นเล็กออกนะครับนี่ครับตัดออกให้ตายนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ครับตัวนี้ที่โตขึ้นมานะครับก็มาจากไอ้ต้นพันธุ์เดิมที่มันตายแล้วนะครับเนี่ยครับมันยอดใหม่ขึ้นมาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเราจะต้องดูให้ความสำคัญนะครับสำหรับต้นนี้นะครับมีคนจองไว้เรียบร้อยแล้วครับบอกให้ใส่กระถางขนาดนี้ให้ใส่นี่ให้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงมารับไปแล้วครับก็รายงานความคืบหน้าในการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมพวกเราครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านนอกสเตชันของเราจะได้อัพคลิปลงให้บ่อยๆนะครับจะได้ชมกันจะได้รู้สภาพปัญหาว่าเวลาที่ทำจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราดำเนินการแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอุปสรรคยังไงต้องแก้ไขยังไงนะครับเรามาเรียนรู้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันครับก็รอชมคลิปถัดไปของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ